บายดี LT Vision รถไฟขนส่งด่วนขบวนล้านสาแม่โถเอ็กเพรสออกวิ่งแล้วตั้งแต่วันที่10มกราเป็นต้นมาครับทางรถไฟแห่งประเทศจีนได้นำแผนสำหรับการให้บริการรถไฟแผนใหม่มาใช้ด้านทางรถไฟสายจีนลาวก็ได้เปิดตัวรถไฟขนส่งด่วนระหว่างประเทศขบวนล้านซางแม่โขงเอ็กเพรสอีกด้วยกลุ่มสื่อจีนได้รายงานเมื่อเร็วๆนี้ครับว่ารถไฟขบวนขนส่งล้านซางแม่โขงเอ็กเพรสซึ่งมีความเร็ว120กม. ต่อชั่วโมงได้ออกเดินทางเที่ยวแรกจากนครคุนหมิงโดยได้บรรทุกดอกไม้สดพืชผักและสินค้าอื่นๆของยูนานและได้เดินทางถึงกรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวโดยใช้เวลาประมาณ26ชั่วโมงซึ่งเวลาในการเดินทางได้ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรถไฟขนส่งระหว่างประเทศขบวนอื่นๆที่ได้ให้บริการบนเส้นทางรถไฟสายจีนลาวก่อนหน้านี้รถไฟขบวนล้านซางแม่โขงเอ็กเพรสมีคุณสมบัติเด่นเช่นสามารถควบคุมเวลาขนส่งได้ดีกว่าอีกทั้งยังสามารถผ่านพิธีศุลกากรรวมถึงเดินทางได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขบวนอื่นที่วิ่งในเส้นทางเดียวกันนี้ปัจจุบันจะมีรถไฟออกวิ่งประจำสัปดาห์ละ2เที่ยวซึ่งในอนาคตก็จะค่อยๆปรับเพิ่มเที่ยวรถตามสภาพการของตลาดซึ่งรถไฟขบวนนี้จะเน้นขนส่งสินค้าที่จำเป็นต้องส่งด่วนเช่นพืชผักผลไม้ดอกไม้สดสินค้าอุปโภคบริโภคด่วนเป็นต้นและพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในหน้าบายดี